แล้วค่ะอุ้ยหอมมากๆเลยปะไปกินกันเถอะเชิญกันเลยมีอากาศดีมีอากาศดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของทีนิงอินเยอรมนีนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะแล้วก็นานหลายเดือนแล้วที่ไม่ได้ตัดหญ้านะตอนนี้นายช่างใหญ่กำลังตัดหญ้าอยู่เสียงดังนิดนึงนะคะเดี๋ยวนิงจะพาไปดูในสวนกันเนาะไปโอ้ยตัดจนมาถึงนี่แล้วดูค่ะทุกคนตัดไปแล้วค่ะเรียบเชียวนู่นแปลงผักหนิงแปลงใหม่เนาะใช่ครับเซอร์ไพรส์อีกนะคะไม่แองกี้ค่ะแองกี้มามากมามากกว่าอินเดอะเวิลด์คุ้มนายช่างใหญ่กำลังทำสายยางต่อท่อน้ำนะคะเดี๋ยวหนิงจะนี่ทำความสะอาดมุมนี้หนิงจะจัดที่นั่งตรงนี้ให้แบบดูน่านั่งนะคะเนมเดฮุตนายช่างกำลังจัดสวนค่ะทุกคนโอ้โหขยันมากเลยโซฟลายสิโอ้ฮัชชื่นกันมากนี่ค่ะโอ้โหนายช่างทำอะไรเนี่ยต้องแบบเรียบร้อยทุกอย่างต้องแบบสวยงามนะคะทุกคนโอ้ชื่นมาหุ้มโฟร์แฮนิกมากขึ้นแฟนไซต์ครับสวยชื่นในสวนค่ะทุกคนชื่นอย่างเลยวันนี้อากาศดีอากาศดีอากาศดีนี่ใส่ถ่านแล้วเราก็จะจุดมีก้อนแอลกอฮอล์นะคะเนี่ยเอาแล้วเราก็จะจุดนี่ติดสิโอ้เฮ้ติดแล้วก่อไฟเสร็จแล้วค่ะทุกคนระหว่างรอไฟให้มันเฮิงให้มันแบบว่าร้อนสักนิดนึงนะคะแล้วก็ไม่แดงมากเนาะเดี๋ยวนิ่งพาเดินชมสวนในช่างจัดสวนอยู่นู่นค่ะทุกคนนู่นสวนตัดหญ้าแล้วก็สวยนะคะไปเดินชมแป๊บนึงเนาะนี่ทีนิ่งก็ซื้อไส้กรอกนะคะบราดวอร์ตมาแล้วก็มีสเต็กนะคะที่ร้านเขาหมักไว้แล้วนะคะก็ซื้อสั่งได้เลยเพราะว่าเขายืนขายอยู่ตอนไปซื้อนะทุกคนต้องยืนห่างกันคนละ2เมตรค่ะโอ้ยนายช่างอ่ะสู้ชื่นกันมากชื่นอ่อนลิสู้ชื่นถ้ามีเวลาเธอก็จะทำอย่างนี้แหละค่ะนายช่างส่วนใหญ่เธอก็ไม่ค่อยมีเวลาแต่เธอก็มีเวลาเธอเพราะว่าทำสวนเ นี่ยแหละค่ะพื้นเธอจะปูให้ปูแบบว่าดินให้เรียบเท่ากันเสมอกันเลยนะคะแต่ก่อนเนี่ยมันไม่เท่ากันนะทุกคนตรงนู้นจะเรียบนะคะแล้วนายช่างก็หาดินในบริเวณบ้านนี่แหละเอามาถมๆให้พื้นบริเวณบ้านนะคะให้เท่ากันเนาะเพราะว่าตรงสวนตรงกลางตรงแอปเปิลเนี่ยเราซื้อใหม่นะคะซื้อมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวสักหน่อยนึงว่าจะปลูกเดี๋ยวๆพ
แพลนก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าปลูกแล้วก็คือจะปลูกเลยไม่แบบย้ายไปย้ายมาอยากจะจัดให้เรียบร้อยแล้วก็คือถ้าปลูกทิวลิปยาวไปเนี่ยก็น่าจะสวยเนาะทุกคนออกแบบช่วยหนึ่งเลยค่ะแต่นั่นเป็นแปลงผักหนึ่งนะหน้าบ้านหลังน้อยหนึ่งอยากทำระเบียงออกมานะคะแล้วก็มีที่โต๊ะนั่งจิบกาแฟข้างนอกสวนชมสวนอะไรเงี้ยทุกคนโอ้ยสดชื่นเนาะตัวต้นแอปเปิ้ลต้นลูกพลัมทุกคนตัดกิ่งไม้ทุกคนนี่เริ่มย่างแล้วค่ะปลาปวดนี่นะคะที่เป็นสเต็กที่เขาหมักแล้วนะคะที่ร้านเนาะเป็นปาปริก้าพริกปาปริก้าเนาะแดงๆแต่ไม่เผ็ดนะคะไม่เผ็ดเนาะยืนชมสวนย่างไปทุกคนอากาศดีมากโอ้ยลืมดูสีสวยเลยค่ะเดี๋ยวค่ะอุ้ยหอมมากๆเลยปะไปกินกันเถอะลินดี้ก็ตื่นมานะคะทุกคนนี่ลินดี้ก็ตื่นมาได้กลิ่นใช่ไหมลูกได้กลิ่นหมูย่างใช่ไหมคะอืมกรอบย่างใช่ไหมแล้วลินดี้อืมอะไรหรอกอืมปีเตอร์นานจะอากาศดีค่ะทุกคนต้องฉลองโควิดก็ช่างโควิดเถอะค่ะสนุกไอ้เว้ยเกิดขึ้นมาเนี่ยเอ็กเตสตัวเอาของมิดเมียว้าวโพสโพสฉลองโควิดใกล้ตายแล้วอันนี้เป็นสลัดมันฝรั่งค่ะทุกคนสามารถซื้อสำเร็จได้แล้วเราก็มาผสมทำเองก็ได้นะคะนะครับอร่อยไหมคะนะครับอร่อยครับอร่อยครับที่รักอร่อยครับที่รักนี่ก็มีซอสนี่ซื้อเป็นสำเร็จมาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะทุกคนซอสเมคเตสตูพอเบียนไม่ชาร์ไม่เผ็ดกินไหมกินไหมคะไม่กินโอ้ยหนาวหนาวแล้วค่ะทุกคนโอ้ยแดดหายหนาวเดี๋ยวยั่วๆทุกคนก่อนอุ้ยคลิ้งอันนี้เป็นเหมือนไส้กรอกบ้านเราแต่ว่ามันไม่มีกระเทียมมันไม่ได้หมักข้าวไปเปรี้ยวเหมือนบ้านเรามีแต่หมูนะคะแต่อร่อยหมูหมักหมูหมักยัดไส้กรอกนี่ค่ะทุกคนอร่อยมือล้างอย่างเนี้ยทำเอามาใกล้ๆหน่อยสิคะที่รักนี่ค่ะทุกคนมี3ชั้นด้วยนะคะมี4ชั้น5ชั้นก็อยู่กับพุ่งหนิงนะนี่3ชั้นเอาค่ะหนิงใส่เสื้อในช่างมันอากาศเย็นถ้าแบบไม่มีแดดมันก็หนาวสิคะ12องศาเขาเนี่ยอากาศดีเพราะว่าอยู่กลางแดดวันเมื่อวาน7องศานะคะแต่ว่าแดดถ้าแบบว่าแดดแรงๆอ่ะที่นี่จะอุ่นนะคะแบบกลางแดดเนาะแต่ตอนนี้แดดมันไม่มีแล้วไงคะทุกคนนึกสภาพตอนนี้แดดมันไปทางนู้นทุกคนค่ะถ้าอากาศดีๆแบบได้อยู่บ้านอยู่กับสวนอย่างนี้หนึ่งก็ยอมอยู่เดี๋ยวหนึ่งจะกินโควิดลงท้องอร่อยนี่มันฝรั่งค่ะสลัดใส่ไข่แล้วค่ะมาแล้วทำอะไรคะอุ้ยเมื่อกี้เอาไส้กรอกไปให้พ่อปู่แม่ย่ามาค่ะทุกคนไปให้ร้อนๆเลยค่ะมาเลยนี่มาแล้วเร็วๆดูป้าๆหาชื่นกันมากแล้วเนี่ย
อุ้ยทุกคนอากาศเย็นมันแสงแดดหมดแล้วนะคะก็เลยแบบหนาวแล้วค่ะตอนนี้แวะหานั่งแป๊บหนึ่งนะคะพอดีเอาไส้กรอกไปฝากพ่อปู่พี่ลิลี่ลิลี่อันนี้จ๋าลิลี่อันนี้นี่นี่นี่ก็เลยแบบว่ารีบกลับมานะคะเพราะว่าไม่ได้ปิดบ้านเนาะก็รีบไปรีบมาทุกคนอากาศมันเย็นมันก็เย็นนั่นแหละแต่ว่ามันมีแดดเนาะมันก็เลยอุ่นเมื่อกลางวันนะคะตอนนี้ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะทุกคนแต่ก็ยังสว่างอยู่ตอนนี้จะเข้าแบบว่าซัมเมอร์อะไรเงี้ยดูใบไม้ผลิก็จะ ลินดี้อะไรเนี่ย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 ไอ้ช่วยใจไอ้ช่วยใจมาเล่นด้วยนะไอ้ช่วยเฮียไอ้ช่วยตีเย ก็เลยแบบว่าจะสว่างนานขึ้นนะคะจนทุ่มหนึ่งนู่นแหละถึงจะค่ำนะคะตอนนี้ต่อไปก็ค่อยๆแบบว่าอุ้ยพรุ่งนี้เวลาจะเปลี่ยนแล้วนะคะพรุ่งนี้ที่เมืองไทยนะกับเยอรมันเนี่ยอะไรเนี่ยคนชื่อลูกตั้งคนชื่อลูกตั้งพี่มันน่ารักจริงเลยนะเนี่ยลินดี้เนี่ยลินดี้จ๋าอุ้ยลมพัดมาหนาวลูกมันหนาวทุกคนเห็นกระรอกไหมคะกระรอกสายพันธุ์ใหม่ตัวใหญ่บึกบื้อกระลอกเนี่ยกระลอกมีหนวดค่ะกระลอกมีหนวดลิลิงเนี่ยไอลิง that is ลิงลี่ตรงเนี้ยที่เมืองไทยกับเยอรมันนะคะเวลาจะห่างกัน5ชั่วโมงค่ะเราจะอยู่ใกล้กันมากขึ้นนะคะในช่วงซัมเมอร์ด้วยนะคะทุกคนอุ้ยอากาศเย็นหนาวโนแต่ว่าชอบอะถ้าจะอากาศดีแบบว่าตอนกลางวันอย่างเงี้ยแล้วก็สว่างนานตอนเช้าเนี่ย5:00สว่างแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เป็นอะไรที่สว่างยาวนานมากยิ่งในช่วงซัมเมอร์4:00นะคะถึงจะค่ำเนาะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะที่หนึ่งสดชื่นกับในสวนนะคะหวังว่าทุกคนจะสดชื่นไปด้วยเอาวีดาเซนมีความสุขมากๆลินลี่วิ่งไปวิ่งมาบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะชื่นยามเย็นค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่ค่ะอุ้ยหนาวลมพัด